สวัสดีนะครับวันนี้เล่าสู่กันฟังนะฮะมาในแนวอะไรไม่รู้ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องกลองนะฮะเรื่องกลองไฟฟ้าแต่ว่าอยากได้ครับอยากได้แล้วก็พอดีลูกก็อยากจะได้มาเล่นแล้วก็เขาอยากจะเรียนเป็นข้ออ้างครับพ่ออยากได้ลูกก็อยากได้ด้วยก็เลยจัดเลยครับ ก็เลยจัดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบเครื่องดนตรีนะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยผมก็มีหลายชุดนะฮะแต่ว่าเล่นเป็นไหมงองงองแงงงงูปะปาครับแต่ว่าชอบครับนะดนตรีเนี่ยไม่มีพิษมีภัยนะใครเล่นก็นั่นไปไม่มีความรู้เยอะเลยแต่ผมนั่งศึกษานั่งดูจากคลิปนั่งดูการเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็ดูหลายอย่างแล้วก็ลักษณะเปรียบเทียบราคานู่นนี่นั่นมาบทสรุปก็คือผมก็ได้รุ่นนี้มาครับTD11K นะฮะส่วนตัวเนี่ยสนใจตัวโมดูลเป็นอันดับแรกนะฮะเพราะว่าพวกกองไฟฟ้าเนี่ยมันอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยมันรับไปแล้วมันก็ต้องส่งไปประมวลผลที่ตัวโมดูลจริงๆแล้วพอผมตัดสินใจนะฮะมาซื้อรุ่นนี้นะฮะแล้วผมก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะดูหลายที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพโคราชใน Lazada นะเจอหลายที่เอ้ยเลยตัดสินใจว่าซื้อตรงไหนดีผมก็เลยเสิร์ชไปที่เซียร์รังสิตเพราะว่าผมจะผ่านเซียร์รังสิตบ่อยเอ้ยมีไหมกีตาร์โรแลนด์ไอ้กองไฟฟ้าโรแลนด์ก็ปรากฏว่าไปเจอชื่อร้านนะมันอาจจะเคยเปิดหรือปิดไปแล้วก็ไม่รู้กลายเป็นว่าร้านทีละนะเจอชื่อทีละมิวสิกก็เลยเสิร์ชเจอเขาขายแบรนด์นี้ใหญ่แล้วก็เหมือนกับเป็นผู้นำเข้าก็เลยลงโทรไปถามที่ร้านเขาบอกว่ามี2ที่ที่ขายมี3ที่1คือในห้างนะในห้างน่าจะเป็นแถวรัชดานะอันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเซ็นทรัลเวสเกตก็เลยว่าว่าจะไปตรงนั้นทีนี้เขาเจ้าของร้านเขาเลยบอกว่ามาที่ศูนย์เลยครับมาที่บริษัทเลยทีละอยู่ถนนบรมราชชนนีมีเป็นโชว์รูมให้เลือกโอ้ไปตรงนั้นไม่ผิดหวังครับก็สิ่งที่ได้คือว่าได้คำแนะนำนะจากผู้ที่ขายว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงแล้วก็มีกองไฟฟ้าเยอะมากเลยครับตรงนั้นน่ะของโรแลนด์นะมีหลายรุ่นมีเกือบทุกรุ่นเลยแล้วเราก็ได้ลองตีดูลองถามดูปรากฏว่าสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าตัวเซ็นเซอร์รับกับไอ้รุ่นที่มันเป็นหนังมุ้งกับพลาสติกธรรมดามันต่างกันจนจุดรับเซ็นเซอร์แต่ที่สุดท้ายนะฮะมันก็ไม่ได้มีผลกับการตีเลยส่วนที่ประมวลผลก็คือโมดูลผมก็เลยมันมี2รุ่นมันมี TD11K นะที่ผมมองเอาไว้กับ11 kV มั้งเพิ่มกว่านี้อีก 9,000 แต่ว่าก็เลยว่าอ่ะตกลงเอารุ่นนี้คือถ้าไม่ไปที่ร้านก็ไม่ได้ความรู้นะที่ร้านเขาก็แนะนำดีเราก็ถามไปตรงๆเขาก็ตอบแบบค่อนข้างจริงใจนะผมใช้คำว่าจริงใจแล้วกันรุ่นนี้เหมาะกับยังไงรุ่นนี้เหมาะกับยังไงอัพไปคุ้มไหมอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายแนะนำได้หมดในตัวรุ่นมันเนี่ยที่ผมอ่านสเปคมันมาเนี่ยรุ่นนี้นะฮะมันจะไม่มีกระเดื่องให้นะกระเดื่องเนี่ยเราต้องซื้อต้องซื้อต่างหากแต่ว่ามาดูของแถมก่อนแล้วกันอันนี้คือของที่เขาแถมมาให้นะก็คือไม่มีกระเดื่องก็เล่นไม่ได้เราจะไปซื้อเองตัวหนึ่งของโรแลนด์น่าจะประมาณ 4-5,000 นะ 4-5,000 อันนี้เขาก็แถมมาให้แล้วอันนี้เป็นของแถมอย่างแรกนะถ้าใครเข้าเว็บขายกองรุ่นนี้นะ TD11K ก็จะเจอว่าแถมอยู่3อย่างนะเหมือนกันหมดเลยนะแถมกระเดื่องไฟฟ้าแถมไม้ที่กองอันนึงนะซึ่งผมก็ใช้เวลาตั้งนานนะในการต่อรองขอเข้ามาอีก2อันขอเอามาอีกคู่นึงนะแล้วอีกอันนึงที่เขาแถมก็คือเป็นเก้าอี้นะเก้าอี้เขาจะแถมอยู่3อย่างนะเก้าอี้แล้วก็กระเดื่องกระเดื่องตอนแรกไอ้เราก็คิดว่าของโรแลนด์พอไปดูราคาโอ้โห 5,000 ก็คงไม่แถมแต่ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็เล่นไม่ได้นะอันนี้เขาก็แถมมาแล้วก็ไม้ตีกองชุดหนึ่งผมขอเข้ามา2ชุดก็ได้ของแถมเพิ่มมาจากหน้าร้านถ้าไปซื้อใน Lazada นะส่งฟรีถึงบ้านนะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นของอันนี้ผมไม่มีความรู้นะผมก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปหาเขาเรียกว่าไปที่ร้านเพื่อที่จะสอบถามสิ่งที่เราสงสัยนะสงสัยของแถมที่เห็นก็มีนี้นะแล้วพี่เขารู้สึกเขาจะให้แจ็คประตูนึงอ่ะเดี๋ยวผมเก็บของแถมก่อนเดี๋ยวผมจะแกะเก้าอี้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะทีละอย่างประเด็นคือเอามาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็แกะให้ดูแล้วก็ผมจะประกอบให้ดูแต่ส่วนเรื่องการรีวิวเสียงเนี่ยผมไม่มีความรู้แล้วครับ บอกตรงๆเลยไม่มีความรู้แต่ว่าจะทำให้แค่ถ่ายรูปพวกนี้ให้ดูนะว่าบางคนเอ๊ะอยากซื้อแล้วมันได้อะไรเก้าอี้มันเป็นแบบไหนนะฮะเพราะบางทีเราซื้อในเน็ตเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปที่ร้านเราก็จะไม่เห็นว่าเก้าอี้เขาแถมแบบไหนแต่อย่างที่บอกพวกนี้ผมว่ามันไม่กี่ตังค์นะว่าดูแล้วของก็ธรรมดานะแต่อยู่ข้างในน่าจะเป็น2ชุดนี้นะของมันโอเค
เคน่าจะพอได้นะนะของแถมจบไปอันนี้เก็บอะไรบ้างนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นชุดโครงสร้างนะของเรานะดูนะฮะเอาวิ่งเหยียบโอเคมีสายไฟนะฮะดูเนี่ยสิ่งที่เขามีให้นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้น่าจะเป็นคู่มือนะคู่มือในการประกอบแล้วก็เรียกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรเพื่อให้เราประกอบได้ง่ายๆตัวนี้จริงต้องใช้นะเพราะว่าถ้าใครได้ดูนะคลิปที่ผมเคยพูดถึงเรื่องการเขาเรียกว่าการวางแผนนะเป้าหมายหรืออะไรอันนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะหนึ่งในเป้าหมายหรือหนึ่งในสิ่งที่คล้ายว่าเราก็วางแผนเอาไว้ว่าเราอยากจะได้นะแล้วเราก็ศึกษาว่ามันมีอะไรมีแบบไหนบ้างนะฮะแล้วก็วางแผนว่าเราจะซื้อเมื่อไหร่นะฮะจริงแล้วผมก็อยากได้แล้วก็ผมดูมามากกว่าครึ่งปีแล้วนะไม่ใช่ว่าผมเพิ่งดูนะผมดูแล้วแล้วก็ก็เลยว่าถึงเวลาอยากได้แล้วก็วางแผนนะเก็บเงินนะฮะเก็บเงินไม่ได้ว่าซื้อพวดเลยเก็บเงินไว้แล้วก็อยากซื้อนะฮะแล้วก็วางแผนว่าไปดูที่ร้านนะถ้าเราเจอแบบนี้เราจะเอาแบบไหนอะไรยังไงก็คิดไว้เป็นสเต็ปนะฮะถึงเวลาเนี่ยมันเหมือนว่าเออมันก็ได้มาอย่างที่เราวางแผนเอาไว้นะมันไม่ใช่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะกำเงินไปแล้วก็เดินไปซื้อเลยแต่ว่าอย่างที่บอกผมจะมีการวางแผนเอาไว้นะครับกล่องมันเยอะมากแล้วจริงๆนะผมก็ขอโปรโมทร้านเขานิดนึงนะผมว่าลักษณะร้านหรือการให้บริยังไม่รู้นะบริการหลังการขายจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเท่าที่ไปเนี่ยก็โอเคนะฮะโอเคบอกนิดนึงนะฮะกองชุดตัวนี้ราคาอยู่ที่เขาตั้งอยู่ที่นะ40,000-48,000นะฮะแต่เป็นราคาตั้งแต่ปกติแล้วเนี่ยไอ้คำว่าราคาตั้งทุกที่นะลด 20% นะ 20% ก็จะเหลือ 38,400 นะฮะลด 20% คือราคาเนี่ยเกือบทุกที่เลยนะเขาขายเท่ากันหมดแล้วทีรับมิวสิกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนนำเข้านะคนที่สั่งหรือคนที่เปิดร้านเครื่องดนตรีหรือว่าคนที่รับทำหน้าเว็บเขาบอกว่าซื้อจากเขานะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ดูถ้าไปดูที่ร้านแล้วเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้นะเพราะว่าร้านเขาใหญ่มากมันไม่ใช่ร้านธรรมดามันเป็นอาคารเลยฮะมันเป็นอาคารประมาณ2ชั้นหรือ3ชั้นนะมีชั้นใต้ดินแล้วก็มีนั่นแล้วเครื่องดนตรีนี่เต็มไปหมดนะฮะกีตาร์ไฟฟ้ากองไฟฟ้าคีย์บอร์ดนะแซกโซโฟนกองชุดนะนี่นั่นมีเต็มไปหมดนี่เท่ากันไหมเบอร์11มันเท่ากันนะเท่ากันผมขออนุญาตผมก็เรียงตามนี้เลยนะนี่เรียงตามรูปนี้เลยตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครบหมดเลยเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาให้ประกอบอะไรก่อนนะเข้าไปเข้าไปก่อนผมว่าเขาออกแบบมาดีนะผมชอบไอ้เนี่ยผมชอบหัวลักษณะน็อตกับตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่กับตัวนี้แล้วเขาบอกว่าให้เหลือพื้นประมาณ7เซน7เซนไม่กล้าเอาไปนะตัวนี้เบอร์1ทีนี้ตัวนี้เวลาใส่มันก็จะสามารถเรียกว่าเราอาจจะง้างนะฮะเราอาจจะง้างให้มันแบบเขาเรียกว่าหนึ่งองศาเข้ามาแล้วแต่เราคิดว่าไม่ผิดนะมันจะปรับเปลี่ยนมุมได้ทางซ้ายแล้วก็ออกทางขวาเป็นลักษณะจับล็อกแบบนี้เนี่ยขึ้นลงแล้วแต่เรานะแล้วแต่ความถนัดแต่ละเรียกว่าอะไรก็ยังจำสับสนอยู่นะโอเคสำเร็จนะฮะสำเร็จแล้วนะฮะนี่ก็คือตัวโครงสร้างมันโอเคน่าจะถูกนะดูค่อยว่ากันอันดับแรกเลยคู่มือนะฮะคู่มือพร้อมซีดีนะฮะจะมีของอะไรอย่างอยู่นั่น
สร็จแล้วโอเคแฮบคอนโทรลมีด้วยให้แฮบคอนโทรลนะเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะนะฮะดูเขาเก็บเก็บมานี่เป็นซองเลยนะฮะเป็นซองเป็นแบบนู่นนี่นั่นเลยนะเดี๋ยววางโอเคนี่อันนี้น่าจะเป็นโมดูลนะครับตัวหัวใจของมันเลยครับหัวใจของมันเลยตัวนี้ก็หมื่นกว่าแล้วฮะจะซื้อแยก18,000นะฮะเดี๋ยวมาดูทีละตัวครับเรียกว่าอะไรมั่งไม่รู้นะสนุกครับสนุกครับนี่สเนนี่ทอมนะครับทอมก็มี3ตัวอันนี้นะตัวเขาเรียกว่าหนังมุ้งนะฮะเขาบอกว่าเป็นวัสดุเดียวกันกับที่เราเขาบอกว่าที่ทำตัวเวลาคนตกตึกอ่ะแล้วเขาไม่ใช่คนที่คิดฆ่าตัวตายแล้วเขาเอาตัววัสดุไปลองที่มันเป็นลักษณะเป็นผ้าใบหรืออะไรเนี่ยอันนี้ตัวเดียวกันเขาบอกทำมาจากตัวนั้นแล้วก็ผมถามเขาว่าตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนไหมนะตัวนี้เขาบอกว่ามีเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าเราถอดตรงนี้ออกเสร็จแล้วหนังมุ้งตัวนี้มีเปลี่ยนแผ่นนึงก็ประมาณ800 บาทพูดถึงจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำงานของมันใช้เซ็นเซอร์รับนะเซ็นเซอร์ในการรับทีนี้รุ่นที่มันสูงกว่านี้รุ่นหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกเว้นทอม3ใบจะเป็นหนังมุ้งนะหนังมุ้งซึ่งแล้วก็หนังมุ้งจุดที่1คือทอม3ใบเป็นหนังมุ้งแล้วก็ทอมที่เป็นหนังมุ้งอ่ะมันจะมีเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นอีกจุดนึงเขาบอกว่าตัวเนี้ยที่ผมลองตีดูนะตีตรงนี้มันก็มีเสียงนึงตีตรงนี้ก็มีเสียงนึงจริงๆแล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีกว่าแล้วก็ไอตัวนี้นะเขาบอกว่าเวลาตีห้ามตีตัวโลโก้ให้ตีตรงนี้ดูหัวใจนิดนึงนะหัวใจของพวกนี้เนี่ยคือโมดูลนะฮะโมดูลโมดูลตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นPD11 นะ PD11 มันก็คือตัวคอมพิวเตอร์มันแหละเปิดปิดเซตนู่นเซตนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะมีไฟนะมีโฟนตอนนี้เข้าหูฟังนะซ้ายขวาเอาพุทโมโนถ้าแยกออกเนาะอันนี้ออกอินนะออกอินเวลาเราต่อเพลงเข้ามานะต่อเพลงเข้ามาแคปทูทิกเกอร์ไม่รู้อะไรมีดีเอาก็ตีปุ๊บก็ให้มันออกเข้าอุปกรณ์มีดีเขาบอกว่าเอา MD3 ยัดไอ้แฟลชไดร์ยัดเข้าไปได้ผมไม่เห็นนะอ๋อโอเคเมมโมรีนะนี่ต่อไปที่คอมพิวเตอร์อันนี้เป็น USB นี่เดี๋ยวเอา USB มาเล่นตรงนี้นะเข้าใจไม่ผิดคือเสียบ USB แล้วมันจะเล่นเพลงจากใน USB ได้นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะนี่ก็โมดูลมันหน้าตาประมาณนี้คาดว่าใช่ได้ไหมคาดไม่ใช่เราค่อยแก้ไขอ่ะใช่เลยมาดีนะทีนี้ผมไม่รู้ว่าเวลาใส่จะทำเท่าไหร่ขอเวลา3เดือนนะขอเวลา3นาทีอยู่กับพี่อันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วมั้งครับอยู่ตรงนี้ได้ไหมติ๊ง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 ของลบไปหมดแล้วเจ๊ะเฝ้าตลอดเลยนะมาตรงนี้นี่อยากออกคลิปมาตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้เลยเธอมาอยู่ตรงนี้เลยทุกครั้งที่เขาทำคลิปจะต้องมานั่งนั่งตรงนี้ถ้ามาฉี่ในพรมนี้จะตีให้แข้งขาหักเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจปะรักยังโอ้ยังโอ้ยังโอ้แล้วโอ้ยังโอ้ยังโอ้ก่อนกระเดื่องกระเดื่องกระเดื่องสายT3T1 T2 T3T3ไม่ทอมแน่นอนครับนี่ตัวเด็กที่บอกว่าทิ้งอะไรหยุดไม่ติดแล้วนะอุ้ยอย่ามาครับมาWe'll be right back.
บแล้วเหรอมั่วครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอันนี้คลิปนี้ไม่ได้รีวิวกองนะฮะเพราะว่ารีวิวไม่เป็นซื้อมาเล่นแล้วก็อันบ็อกกล่องนะว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าผมพอจะเข้าใจมันประมาณนึงผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะนี่ผมโหลดเพลงอัศนีมานะ Big Ass Carabao นะผมเอาใส่แฟตไดร์มาแล้วก็เล่นนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าขอจบคลิปนะฮะอันบ็อกนะฮะอันบ็อกโรแลนด์ TD 11K นะฮะราคา 38,400 นะซื้อจากทีละมิวสิกนะฮะเดี๋ยววันว่าวันไหนผมเล่นเป็นนะฮะตอนนี้ผมว่าผมตีได้ประมาณหนึ่งนะ ไม่มีพื้นฐานแต่ว่าชอบเคาะโต๊ะนะฮะสมัยเรียนชอบเคาะโต๊ะแล้วตอนนี้ก็ยังเคาะอยู่นะอะไรว่าจัดซะเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นเป็นเมื่อไหร่จะมาเล่นให้ดูนะฮะโอเคครับงั้นขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ